แค่อยากลาออกจากงานยกมากขึ้นถ้าสมมตินักเรียนเนี่ยมีงานในฝันอยู่ในใจแต่ไม่ใช่งานที่ทำอยู่ตอนนี้งานตอนนี้เกลียดมากควรชะลาออกเลยดีหรือเปล่าหรือต้องมีการเตรียมตัวยังไงมีเรื่องมาเล่าท้ายคลิปนี้ข้อนี้ในช้อยส์เนี่ยมีคำว่า give รูปต่างๆกันเลยเร็วรก่อนตอบเป็นข้อมาน้อยดีดอครับข้อนี้นักเรียนควรจะรู้จัก passive voice passive voice คือประโยคที่ประธานถูกกระทำคือประโยคที่ประธานถูกกระทำมันจะมีโครงสร้างเป็น verb to be ตามด้วย verb ช่อง3ถ้าเป็นโครงสร้างนี้ ัว verb to be เนี่ยจะแปลว่าถูกโดนได้รับตัว verb to be แปลว่าถูกโดนได้รับและตบท้ายด้วย verb ช่อง3ซ้ำอีกครั้งหนึ่งเช่นครูเบิร์ตบอกว่า the gates are locked at 10 pm every night ประตูวรั้วนั้นน่ะถูกล็อกตอน4ี่ทุ่มทุกทุกคืนเลยนะอย่าไปปีนป่ายบ้านเขาถึงแม้ผู้ชายหล่อมากก็ตามนะ are locked เป็น passive เพราะมี verb to be ตามด้วย verb ช่อง3 verb to be คือ are verb ช่อง3คือ lock แบบนี้ให้แปลว่าถูกล็อกเห็นเป้าตรงตัวเลยหรือสมมติคูเบอร์บอกว่าหน้าต่างอะ่ะถูกทำความสะอาดโดยพนานโรงเรียบร้อยและแกไม่ต้องทำถึงแกจะขยันก็ตาม The windows have been cleaned by the janitor คำว่า been cleaned เป็น verb to be ตามด้วย verb ช่อง3แปลว่าถูกทำความสะอาดโดยพัานโรง สรุป Passive voice จะมีโครงสร้างเป็น verb to be ตามด้วย verb ช่อง3 verb to be ตามด้วย verb ช่อง3ใน Choice ข้อนี้มี Passive voice 2ข้อคือข้อ c cat กับ d dog อย่างน้อยเลยนักเรียนต้องเช็คว่า subject ทำเองหรือถูกทำทำเองหรือถูกทำ subject ค,คือคำว่า treatment แปลว่าการรักษาการรักษาไม่ใช่คนนะ่ะจะให้คนอื่นไม่น่าจะได้เท่าไหร่น่าจะถูกให้อันนี้เดานะ C กับดีด็อกเข้ารอบมากกว่าเดิมทีนี้เราต้องแปลแล้วว่า tense ไหนเหมาะกว่ากันข้อ C เป็น past perfect ข้อ d d ด็อเป็น present simple สังเกตจากโจทย์นะมันไม่มี ed เลยมันไม่มีช่อง2เลยเจอแต่ miss เป็น verb ช่อง1เติม s แสดงว่าน่าจะเป็นปัจจุบัน d o w น่าจะเป็นข้อ d d o g อันนี้เป็นการทำโจทย์โดยการแปลน้อยที่สุดแต่ถ้าเกิดแปลได้จะมั่นใจร้อเลย โจทย์ข้อนี้เขาบอกกับเราแบบนี้ครัว่านายแพทย์หลักที่ประจำอยู่คลินิกเนี้ยจำเป็นจะต้องพบกับทีมงานบ่อยๆนะเพื่อให้มั่นใจว่าการรักษาถูกให้อย่างเหมาะสมพูดง่ายๆผู้ป่วยจะได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมนั่นเองตอบเป็นพา s ซีฟและใช้เป็นเพรสซ i มถูกแล้วบางคนเนี่ยยังดูไม่เป็นว่าครูเบิร์ดดูยังไงอะว่าพาสซีฟไวตัวเนี้ยมันเป็นเทนไหนดูยังไงหนูง,งงมากเลย ไปทวนได้ใน t w i t g o แต่วันนี้ครูเบิร์ตจะพูดให้ฟังหยาบๆวิธีการดู tense ของ passive voice ต้องมีวิธีฮนะโดยให้นักเรียนเนี่ยปิด verb ช่อง3ตัวหลังไปชั่วคราว verb ช่อง3ตัวหลังไม่นำมานับในการเรียกชื่อไม่นำมานับไม่นำมานับดูแค่ด้านหน้าด้านหน้าข้อ c เนี่ยเป็น had been ก็คือ had three แสดงว่าเป็น past perfect ส่วน d e dog เนะี่ยมี r ตัวเดียว ตัวเดียวก็คือ simple เป็น r เป็นปัจจุบันเนาะก็คือ present simple ตอบเป็น d d o g นะเพราะเขาสื่อถึงกิจวัตรว่าเนี่ยนายแพทย์หลักของคลิกนี้ยต้องมาพบทีมงานบ่อยๆใช้เป็น present s i m ถูกต้องร้อล้านเปอร์เซ็นต์สวัสดีครับครูเบิร์ตมาจากโลกอนาคตนะฮะบังเอิญนครูเบิร์ตลืมฉเฉลยว่าทำไมข้อ a ถึงข้อ b boy จึงผิด b boy เนี่ยผิดแน่นอนเพราะมันเป็น active voice แปลว่าให้การรักษา เป็นสิ่งไม่มีชีวิตมันไม่น่าจะให้อะไรใครได้ในบริบทนี้จึงผิด A อแอนเน่ AI, to be given เป็น passive voice ก็จริงแต่ขึ้นต้นด้วย to ตามด้วย verb เพียวๆคือ be แสดงว่าเป็น verb ้อยคือไม่ใช่ verb แท้ครูเบรเรียกว่า verb ้อยนะไม่ได้เพราะ treatments เป็น subject subject ต้องตามด้วย verb แท้นักเรียนดูแบบนี้ฮะ ensure แปลว่าทำให้มั่นใจจริงๆแล้วหลัง ensure มันมี that ที่แปลว่าว่าแต่คนละออกไปเดี๋ยวครูเบิร์ตจะอธิบายอีกรอบหนึ่งในคลิปนะฮะเอาเป็นว่าจริงๆมันมี h a t หน้า h ด t หลังแด t คนละประโยคตั้งแต่ t that t r e a t เ e n t s เป็นต้นไปมันต้องเป็นประโยคใหม่ดังนั้น treatment จึงเป็น subject ช่องว่างต้องเป็นเว r รบแท้ t o เว r ร์เพียวไม่ใช่เว r รแท้ t o verb เพียวไม่ใช่ v ว r b แท้ข้อ a จึงผิดไปครับ มาดูศัพท์ที่ในโจทย์ครับวันนี้ขอเฉลยละเอียดน,ดนิดนึงเพราะมันมีรายละเอียดเยอะหลายคนเนี่ยไปทวนแล้วมักจะสงสัยย้อนมาถามทีหลังเพื sure. ่อชัวร์ตอบไปเลยแล้วกันนะฮะดูสับก่อนครับ physician ไม่ได้แปลว่านักฟิสิกส์นะจะแปลว่าแพทย์หรือด็อกเตอร์นั่นเองส่วนใหญ่จะหมายถึงแพทย์ทั่วไปฮะ physician แพทย์ทั่วไปที่ไม่ใช่หมอผ่าตัดถัดไปคือคำว่า frequently แปลว่าบ่อย frequently บ่อย frequently บ่อย appropriately แปลว่าอย่างเหมาะสม appropriately อย่างเหมาะสม insure แปลว่าทำให้มั่นใจฮะจำนิดนึงหลัง insure จริงๆมันมี that นะแต่เขาละไปแต่เขาตัดทิ้งไปชั่วคราวแล้วครูเบิร์ดรู้ดงไงว่ามีเพราะครูเบิร์ดลองแปลไงมันจะแปลว่าเพื่อให้มั่นใจว่าการรักษาเนี่ยถูกให้อย่างเหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าเพื่อให้มั่นใจว่ามีว่าเด้เว้ยดังนั้นต้องมีแดดแน่นอน ทีนี้หน้าแดดหลังแดดมันจะเป็นคนรับประโยคนะเลยเป็นที่มาว่า treatment เ,เลยเป็น subject และต้องมี verb แท้ตามมาส่วนหน้าแดดก็อีกหนึ่งประโยคหน้าแดดจะมี subject ตัวจริงคือ physician แล้วก็มี verb แท้คือ miss ส่วนหลังแดดก็จะมี subject ตัวจริงก็เป็นตัวจริงทั้งคู่แหละคือ treatment แล้วก็มี verb แท้คือคำที่หายไป are given นั่นเอง มาแปลกันอีกรอบคิดตามคูเบอร์ให้ทันใช้ในการอ่าน Reading ได้ทักษะตรงนี้นะฮะเขาบอกว่าในแพทย์หลักของคลินิกแห่งเนี้ ต้องมาพบกับทีมงานบ่อยมากๆเลยนะอันนี้ครูไปเสริมเติมแต่งเองนะพบกับทีมงานบ่อยเพื่อมั่นใจว่าการรักษาเนี่ยถูกให้อย่างเหมาะสมคนไข้ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมมีเรื่องมาเล่าครับมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อซาร่าเขาทำงานเป็นนักบัญชีที่บริษัทแห่งหนึ่งแต่ใจจริงเนี่ยซาร่าอยากเป็นดีไซเนอร์มากๆเขาเลยฝึกวาดรูปฝึกออกแบบหนักมากทุกๆวันเพื่อที่ว่า วันหนึ่งมาถึงหลอนหรือซาร่าเนี่ยจะได้เป็นดีไซเนอร์จริงๆและโอกาสมาถึงแล้วฮะมีงานประกาศรับนักออกแบบหน้าใหม่ซาร่าลังเลมากจะสมัครดีไหมเพราะช่วงเนี้ยงานบัญชีหนักมากฉันแทบจะไม่ได้นอนแล้วเนี่ยแต่จะพลาดโอกาสนี้ไปจริงเหรอเนี่ยรอคอยมาตั้งหลายปีซาร่ายึดหลักว่าถ้าเกิดงานดีไซเนอร์เป็นความฝันที่แท้จริงเราต้องทุ่มสุดพลังฮะซาร่าตัดสินใจเป็นไงเป็นกันอดนอน อดนอนไหนอดนอนนั่นฉันทําได้แน่นอนซาร่าวาดรูปออกแบบเสื้อผ้าล็อตใหม่ทั้งวันทั้งคืนและต้องทํางานเขาทํางานอะไรนะทำงานบัญชีไปด้วยหนักมากช่วงนั้นแต่ก็ทําสําเร็จจนได้ปรากฏว่าในวันงานเนี่ยเขาจะมีนายแบบนางแบบมาใส่ชุดที่ซาร่าออกแบบแล้วเดินโชว์เนาะพอชุดที่ซาร่าออกแบบเดินโชว์ออกมาเนี่ยคนก็ไม่ค่อยฮือฮานะคือคนเฉย ซาร่าก็รู้สึกไม่ดีแล้วแถมพอประกาศร,รางวัลก็ไม่ชนะด้วยซาร่าก็เศร้าตามระเบียบแต่ปรากฏพอกลับไปบ้านมีโทรศัพท์ตามหลังมาบอกดิฉันชื่อเอเลน่านะฉันเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทแฟชั่นโชว์บริษัทหนึ่งนะเฮ้ยฉันนี้เห็นสัก กายภาพของซาร่ามากนะชุดเนี่ยมีแววดีต้องปรับอีกนิดนึงซาร่าสนใจมาทำงานพาร์ทไทม์ก่อนไหมแล้วถ้าเกิดผ่านพาร์ทไทม์นะเดี๋ยวมาเป็นเด็กฝึกงานพอเป็นเด็กฝึกงานผ่านได้เป็นตัวจริงแน่นอนซาร่าตกลงทันทีฮะและในตอนหลังซาร่าก็ได้เป็นดีไซเนอร์มืออาชีพสมใจอยากเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า g i v e your dreams all y o u v got แปลว่า ทุ่มเทให้กับความฝันของคุณสุดพลังไปเลย and you'll be amazed amazed แปลว่าประหลาดใจ a t the energy that comes to you แล้วคุณจะประหลาดใจฮะว่าเฮ้ยเรามีพลังมากมายแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยยังเหมือนซาร่าอดหลับอดนอนออกแบบจนเสร็จได้ยังไงเป็นเพราะซาร่าตั้งใจไว้เลยว,ว่าฉันจะทุ่มพลังให้กับสิ่งนี้แบบสุดตัวคูเบิร์ตเคยครั้งนึงฮะ ตอนที่อยู่มหาหลายัยเล่าหลายรอบขอเล่าย้ำอีกครั้งหนึ่งครูเบิร์ตเนี่ยพนันกับพี่รหัสว่าถ้าเกิดครูเบิร์ตได้ A วิชาเคมีวิชาหนึ่งชื่อวิชาออร์แกนิกพี่รหัสต้องเลี้ยงพิซซ่าครูเบิร์ตครูเบิร์ตชอบกินพิซซ่ามากพี่รหัสตกลงอ่าหวานหมูและครูเบิร์ตเลยอ่านวิชาออร์แกนิกทั้งวันทั้งคืนถึงตีสามทุกคืนจนบรรลุอารมณ์เหมือนตัสรู้อะทำได้ทุกข,ข้อตอนสอบแล้วได้ A จริงๆด้วยดังนั้นถ้าเกิดเราทุ่มอะไรไปสุดตัว เราจะมีพลังฮะและหลายครั้งเราจะทำสำเร็จครับอย่างซาร่าถึงแม้ไม่สำเร็จก็จริงนะแต่ผลจากการทำเนี่ยมันส่งผลให้ซาร่าได้กลายเป็นดีไซเนอร์หน้าใหม่อย่างการสอบโทอีกก็เหมือนกันหลายคนเนี่ยเตรียมตัวไปเฮ้ยหนูยังสอบไม่ผ่านเลยแต่จริงแล้วความรู้สะสมอยู่ในหัวและไม่แน่นะครั้งแรกอาจจะไม่ผ่านครั้งที่สองอาจจะผ่านฉลุย หรือครั้งที่2ไม่ผ่านคะแนนลดครั้งที่3อาจจะคะแนนกระโดดก็ได้มีหลายกรณีมากบางคนสอบผ่านครั้งแรกครั้งที่2ยังไม่ผ่านครั้งที่3ผ่านเลยอย่างเงี้ยนักเรียนเตรียมตัวไปให้เต็มที่ใครพื้นฐานน้อยทุ่มไปเลยก,กับโชยโกเพราะมีการปูพื้นฐานใหม่หมดมีสอนสุดลัดแบบไม่แปลด้วย แล้วก็มีทริคต่างๆครบทั้ง7พาร์ทที่ออกสอบ Listening ก็มี Reading ก็มีถ้าเวลาเหลือมาทุ่มต่อที่เดี๋ยวอัปเดตเพราะตรงนี้จะเป็นการเก่งโจทย์ว่าช่วงเนี้ยออกสอบคำศัพท์คำไหนแกรมมาเรื่องไหนลูกล่อลูกชนเป็นอย่างไรครูเบิร์ตและทีมงานไปสอบบ่อยมากนำมาแต่งเป็นโจทย์ใหม่ไม่ให้เลมเมอลิขสิทธิ์เด็ดขาดะ,ะแต่เป็นความรู้ที่ใช้สอบแน่นอนถ้าเจอยังไงก็ทำได้ถ้าเกิดเข้าใจและจำได้นะฮะ แล้วมีโจทย์ที่ทำฝึกทำอีกเยอะเป็นหลายพันข้อจะได้ไม่ต้องเสียต่างสซส้อนใครสมัครไว้แล้วเรียนอย่างทุ่มเทแล้วฝันจะไม่ไกลเกินเอื้อมฝากเอาไว้ให้ลองไปพิจารณาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ